สำหรับโปรแกรมวันนี้ในส่วนของส่วนกรุงเทพและภาคตะวันออกนะครับไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC เปิดบ้านรับการมาเยือนจากสมุทรปราการยูไนเต็ดขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยครับ